สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมอาล็อก Channel วันนี้ก็อยู่กับไอเทมใหม่นะครับซึ่งวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดใช้เมาส์นะครับกับไอเทมใหม่ตัวนี้นะครับสำหรับ Windows 10เท่านั้นนะครับเพราะว่า Windows อื่นไม่รู้ต้องมาทำไงมาทำเป็นแค่ Windows 10นะครับที่มันมีปัญหาก็คือเราจะกดใช้เมาส์นะครับใช้ไม่ได้มันจะกลายเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับตรงนี้นี่คือปุ่มเปลี่ยนสลับเมาส์เป็นเป้าเล็งมันก็จะกลายเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาของ Windows เรานะครับง่ายๆก็คือเราไปเอาออกนะครับเอาปุ่มนี้ไม่ให้มันทำงานอะไรเลยส่วน Windows 10วิธีการเปลี่ยนภาษาของ Windows 10ก็มีนะครับโดยการกดปุ่ม Windows ค้างไว้แล้วก็ปุ่มสเปคบาร์นะครับ1ทีนะก็จะเป็นภาษาไทยหรืออีกหรือกดค้างไว้อีกทีก็เป็นอังกฤษเลือกเอาเลยจะเอาภาษาอะไรก็ง่ายอยู่นะครับประมาณนี้จากนั้นวิธีการเอาออกนะครับเอาปุ่มเปลี่ยนภาษาออกนะครับให้เข้ามาที่การตั้งค่าเข้ามาที่เวลาและภาษานะครับจากนั้นก็ไปที่ภาษาเราก็หาคำว่าการตั้งค่าการสะกดการพิมพ์และแป้นพิมพ์ใครที่ใช้ภาษาอังกฤษก็แปลจากไทยเอานะคือตอนนี้ใช้ Windows 10ภาษาไทยนะครับ Windows อื่นก็ไปหาวิธีเปลี่ยนปุ่มเอาแล้วกันนะครับส่วนใครใช้ Windows 10ก็ทำตามนี้เลยกดเข้าไปก็จะมีนะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างหาคำว่าการตั้งค่าแป้นพิมพ์ขั้นสูงนะครับเข้าไปแล้วก็ตรงนี้แป้นรัดภาษาสำหรับการป้อนเข้าหลายขั้นตอนเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเรากดไปที่เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ที่สำหรับภาษานะครับกดเข้าไปหนึ่งที่ก็จะได้ขึ้นมานี่คือปุ่มนี้นะครับคือปุ่มเปลี่ยนภาษาเรากดเป็นไม่กำหนดนะครับหรือใครอยากใช้ปุ่มเปลี่ยนภาษาเป็น Control Shift ก็ได้นะครับส่วนผมไม่ใช้นะครับใช้ Windows Space Bar เอานะครับไม่กำหนดนะครับกดตกลงนำไปใช้แล้วลองมาดูนะครับว่าเราเปลี่ยนไหมไม่ติดนะฮะไม่ติดเห็นไหมมันกลายเป็นการพิมพ์นะครับปุ่มเปลี่ยนภาษาเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดธรรมดาจากนั้นเราลองเข้าไปดูในเกมดูนะฮะตอนนี้ยังไม่มีเมาส์ใช่ไหมเรากดปุ่มเปลี่ยนภาษาปุ๊บอ่ะเมาส์เราขึ้นมาแล้วเห็นไหมเราก็ใช้เมาส์ได้แล้วเป็นไงผมง่ายๆเลยสำหรับ Windows 10นะครับส่วน Windows อื่นก็ลองไปหาวิธีการทำดูนะครับสำหรับ Windows ที่ตัวเองใช้นะครับส่วนโทรศัพท์ก็ไม่มีปัญหาก็ใช้ไปได้นี่คืออยากจะใช้เมาส์ในเกมวิดีโอก็ประมาณนี้ปิดเปิดได้สบายเลยนะครับไม่ต้องกดปุ่ม X ให้ยุ่งยากกันนะคือปุ่ม X มันใช้งานกับไอเทมนี้ไม่ได้นะครับปุ่ม X คือปุ่มทำสีหน้านะครับใช้กับเครื่องมือนี้ไม่ได้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย